วัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยครับเฮียทรงเล่งหงนะครับวันนี้จะมาหาอะไรอร่อยทานมื้อเย็นซะหน่อยหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วครับอย่างที่บอกไว้ครับผมจะมีรีวิวเรื่องของร้านอร่อยแล้วก็เรื่องของคอน sumer productอะไรที่เป็นสินค้าที่เป็นคอน sumer product ที่คุณสามารถซื้อแล้วก็ไปใช้ในชีวิตของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งร้านอร่อยร้านแล้วก็สินค้าคอน sumer product เย็นนี้ผมจะแนะนำร้านอาหารดีกว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจในกินเที่ยวอลาดูเวอร์ของผมนะครับกดเข้าไปเป็นแฟนเพจเราได้เลยกินเที่ยวอลาดูเวอร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เวลาเรามีการรีวิวอะไรเนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นไปหาคุณได้เลยนะครับวันนี้จะพาไปรู้จักร้านหนึ่งครับอยู่แถวๆถนนนาคนิวาสนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารเกาหลีเปิดมาผมว่าเท่าที่ผมรู้จักก็น่าจะสัก10กว่าปีละเป็นร้านเกาหลีที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนเกาหลีเลยแล้วก็เป็นปิ้งย่างเกาหลีที่อยู่ในหลืบแล้วก็อยู่ในซอยนาคนิวาสเนี่ยร้านของเขาเนี่ยก็ตั้งอยู่ในเหมือนกับเป็นบ้านเดี่ยวนะใช้บ้านของตัวเองเนี่ยมาทำเป็นร้านอาหารเกาหลีเดี๋ยวนี้ร้านอย่างนี้หายากเดี๋ยวเราไปพบกันที่ร้านแห่งนั้นเลยไปดูว่ามีอะไรอร่อยที่ร้านแห่งนี้กันครับนี่ครับเข้ามาทางในซอยนั่งนิวาสละข้างเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับเข้ามาขับรถตรงมาเรื่อยๆครับขับรถตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นตรงช่วงหัวโค้งที่จะโค้งซ้ายอ่ะนะร้านเขาจะอยู่ตรงหัวโค้งด้านขวามือเวลาจะเลี้ยวเข้าร้านนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยพอเราจะเลี้ยวปุ๊บมันจะอยู่ร้านจะอยู่ขวามือพอดีเลยเนี่ยคิว4เบอร์44ที่บุ๊คคิวมาแล้วเมนูที่สั่งไว้วันนี้นี่เลยลิ้นวัวมาได้คิวยาวนิดหนึ่งนะตอนเย็นๆชื่อร้านอีวาวอนเบอร์นี้เลยครับอีวาวอนก็เป็นหนึ่งร้านเกาหลีที่แล้วก็ชอบนะใครสนใจตามมาได้ครับร้านนี้ต้องกินนะครับไม่งั้นเฮียทรงตีตาเจอกันคลิปหน้า